ไปต่อกันที่เรื่องของพี่แอนทองประสมกันบ้างดีกว่านะฮะวันก่อนไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานของธนาคารกรุงเทพนี่แหละก็ได้เปิดใจถึงเรื่องที่เรียกโฟมแฟนสาวของเจมส์จีบรายุว่าลูกสะใภ้ใช่ไหมในไอจีสตอรี่พี่แอนก็บอกจริงๆเนี่ยก็เรียกแบบนี้กันมาตลอดแหละแต่แค่ไม่เคยถามเจมส์เหมือนกันนะว่าอนุญาตให้เรียกหรือเปล่าเรียกไปแล้วเรียกไปแล้วเลยใช่ครับซึ่งส่วนที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าใครที่เป็นลูกบ้านพี่แอนเนี่ยจะได้แต่งงานกันทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นพี่หมากพี่คิมพี่ณเดชน์พี่ยาย่าพี่แอนก็บอกว่าคู่ที่ตนเองรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยพลาดได้แต่งงานกันหมดซึ่งคู่ของเจมส์กับโฟมเนี่ยตนเองก็มองว่าดูเหมาะสมกันส่วนเขาจะมีโอกาสมีข่าวดีกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรอให้เขาตอบกันเองดีกว่าแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วก็เชียร์สุดๆซึ่งถ้าเขาลงเอยกันได้เนี่ยก็จะดีมากซึ่งทางพี่แอนนะคะก็บอกว่าถ้าเจมส์จิเนี่ยแต่งงานไปอีกคนเนี่ยตนเองก็จะไม่เหลือลูกชายแล้วก่อนจะถูกนักข่าวถามกลับว่าตอนนี้ลูกๆทยอยแต่งงานกันไปแล้วและเมื่อไหร่จะถึงคิวแม่บ้างพี่แอนก็บอกว่าปล่อยพี่ให้เป็นตำนานไปเถอะตอนนี้ลูกๆก็ไม่มีใครถามเรื่องนี้กันแล้วไม่มีใครกล้าแซวแล้วนะฮะนอกจากนี้เนี่ยพี่แอนก็ยังได้ชื่นชมต่อธนภพนะครับที่มาเป็นพระเอกในเรื่อง1ในร้อยนี่แหละครับคู่กับยาย่าอุรัสยานะฮะพี่แอนก็บอกเลยว่าต่อเนี่ยน่ารักมากเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานสุดๆนะครับจนทำให้ตัวเองเนี่ยขี้เกียจไม่ได้เลยเป็นคนที่ทำการบ้านทุกเม็ดแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นนักแสดงที่มีแพชชั่นในการแสดงมากถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ถึงขั้นที่ตัวเองเนี่ยไม่กล้าไปดุเขาเลยถามว่าต่อเนี่ยเตรียมขึ้นแท่นเป็นลูกรักคนใหม่เลยไหมพี่แอนบอกว่ารักเด็กทุกคนที่ตั้งใจทำงานเขาว่าซานนะฮะไปฟังคำสัมภาษณ์จากพี่แอนสักหน่อยจ้าก็เรียกกันมาตลอดนะคะก็เรียกกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพิมพ์ก็จะพิมพ์ว่าเป็นลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณลูกชายเขาว่ายังไงบ้างเรียกออกสื่อไม่ได้ถามเขาอนุญาตไหมไม่รู้อ่ะเราไปเรียกก่อนแล้วว่ามัดเขาเรียกนะเราแบบผูกมัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบลูกบ้านพี่แอนคือยังไงก็แบบได้แต่งกันใช่ไหมได้ดองกันได้ดองแน่นอนได้ดองกันแน่นอนค่ะก็คู่ที่แอนรู้จักก็มักจะไม่ค่อยพลาดนะคะเราก็พี่แอนคือเชียร์คนนี้ก็ตั้งแต่ต้นเลยที่ได้เจอเหมาะสมให้เขาตอบเองดีกว่าไหมเขาค่อนข้างไม่เหมือนคู่หมากคิมเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาหมากคิมมันแบบซ่าๆอะไรพูดอะไรก็ได้อะไรเนี้ยเราก็จะกล้าแซวแต่ของพี่เจมส์เขาก็จะให้เขาตอบเองดีกว่าน่ารักมากค่ะน่ารักมากก็ดีเลยอะค่ะก็อย่างที่บอกก็เชียร์ค่ะแอนก็เชียร์ค่ะถ้าเขาแบบจบลงเอยอะไรเงี้ยมันจะดีมากแม่แซวว่าลูกคู่คือเห็นแล้วมันชุ่มแปะแล้วตอนนี้คือแต่งงานไปหมดค่ะแม่แต่ลูกแต่งไปหมดเลยปล่อยพี่เป็นตำนานไปเถอะปล่อยพี่ไปก่อนมีไหมคะลูกแซวไม่มีใครแซวแล้วค่ะเขาเลิกถามกันแล้วไม่มีใครกล้าแซวแล้วไม่มีใครเขาปล่อยผ่านไปแล้วตอนน่ารักมากคือเป็นเด็กแบบตั้งใจทำงานแบบสุดๆสุดๆน่ะจนแอนแบบขี้เกียจไม่ได้เลยเพราะกลัวตอบคำถามเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนทำการบ้านแบบทุกเม็ดค่ะก็ดีใจที่แบบเห็นนักแสดงที่มีแพชชั่นทางการแสดงไงเราก็เลยไม่ต้องไปอะไรเขาเยอะไงเขาตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยดูเขาเลยไม่กล้าดูเขาไม่รู้จังกว่าเขาคือเขาเป็นน้องใหม่ที่มาเล่นมาทำงานให้ช่อง3ด้วยเราก็จับจังหวะเขาอยู่ว่าเขาจะแบบไหนแม่ก็เป็นแม่นะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามละคร1ใน100ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเร่งถ่ายทำกันอยู่เร่งถ่ายทำไงสายฝนกับโบตันก็เลยไม่ค่อยมีคิวเป็นเมียนกับแมนเมียนแมนคู่แฝดเมียนแมนคู่แฝดปากทางบ้านเขารวยนะอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนเขานะในเรื่องนะรอติดตามกันคุณผู้ชม